สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมเบลอีกแล้วนะครับมาเจอหน้ากันนั่นก็เป็นผลิตภัณฑ์ของสมาร์ทโฟนถึงนั่นเองแล้ววันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทโฟน2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A50s และ Oppo A9 2020ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ผมทำการรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่ได้ดูกดไปที่ตัวไอตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้จะมาทดสอบเรื่องของกล้องหน้าล้วนๆนะครับว่าใครที่เป็นสมาร์ทโฟนขั้นเทพในเรื่องของการเซลฟี่ในเรทราคานี้นะครับแน่นอนครับผมไม่ได้มาถ่ายตัวเองอยู่แล้วครับโอ้โหหน้าตาอย่างนี้ชายชะกันขนาดนี้ ใครจะอยากดูนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเชิญป๋อมแป๋มนะครับแม่คนสวยของผมนะครับก็สวัสดีอย่างเป็นการทางพิเศษด้วยเลยนะครับสวัสดีครับการทางพิเศษเหรอคะ ใช่ครับสวัสดีค่ะ ก็รบกวนมาช่วยเซลฟี่ให้หน่อยแล้วกันนะครับได้เลยค่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะป๋อมแป๋มนะคะเรื่องเซลฟี่เนี่ยไว้ใจแป๋มได้เพราะว่าแป๋มชอบถ่ายรูปมากๆเลยก็เดี๋ยวเรามาช่วยพี่เขารีวิวกันนะคะโอเคเดี๋ยวภาพจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปดูเรื่องของภาพนะครับต้องขอเล่าสเปคกล้องหน้าให้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับ Oppo A9 2020มาพร้อมกับความละเอียด16ล้านพิกเซล f2.0 นะครับดูแล้วก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแหละแต่ว่า Galaxy A50s ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซล f2.0 นะครับความละเอียดแตกต่างกันถึง1เท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งเรื่องของความละเอียดเนี่ยมีความจำเป็นมากๆนะครับสำหรับการเอาไปแต่งภาพใครที่ชอบใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งแสงแต่งสีหรือว่าทำโทนต่างๆอะไรแบบนี้ความละเอียดที่เยอะกว่าย่อมมีความยืดหยุ่นที่มากกว่านะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องความเนียนด้วยภาพไม่แตกไม่เป็นเป็กพิกเซลนั่นนี่มีฮาร์ดแวร์ที่ดีๆแบบนี้เอาไว้ก็สบายใจกว่านะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งภาพหรือว่าต้องการความละเอียดที่เยอะๆและเรื่องหลักๆนะครับที่ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการเซลฟี่เนี่ยมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับเอาเรื่องพื้นฐานก็คือ1เรื่องของแสงนะครับ2เรื่องความละเอียดซึ่งผมไม่ต้องพูดก็ได้นะครับมันเห็นกันอยู่แล้วว่าความละเอียดมันแตกต่างกันขนาดนี้นะครับ3เรื่องของสีและสกินโทนและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่4ก็คือโหมดการใช้งานในการเซลฟี่นะครับเอาแค่4เรื่องพื้นฐานแค่นี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวไหนจะทำได้ดีกว่ากันเริ่มกันที่โหมดออโต้หรือว่ากล้องสดนั่นเองนะครับเรื่องของแสงเนี่ย A50s ทำได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดของแสงจัดๆนะครับหรือที่เรียกว่า DR นะครับ Dynamic Range ทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนมืดนะครับหรือว่าส่วนที่สว่างนะครับก็เห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก้อนเมฆต่างๆเก็บมาได้คุณภาพในการเฉลี่ยแสงแบบนี้ผมถือว่าผ่านแต่ถ้ามองไปทาง A9 2020ก็ไม่ใช่ว่ามันจะแย่ขนาดนั้นนะครับมันก็ทำได้ดีพอสมควรเรื่องของการวัดแสงใบหน้าต่างๆนะครับให้ใบหน้าสว่างสวยทั้งคู่ทำได้ดีเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของ Dynamic Range ของภาพเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเจนพอสมควรเลยแหละว่าเฮ้ยA50s มันเก็บอะไรมาได้มากกว่าอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแสงนะครับทั้งคู่ก็มีโหมดที่เรียกว่า High Dynamic Range นะครับหรือว่า HDR นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถช่วยให้คุณถ่ายภาพในสภาวะแสงยากๆได้อย่างเช่นเจอแดดย้อนแสงนั่นนี่นะครับโหมดนี้จะช่วยให้คุณเก็บรายละเอียดได้เพิ่มขึ้นซึ่งทั้งคู่นะครับมีเหมือนกันแต่คุณมาดูภาพเลยนะครับว่าทางด้านของ A50s เนี่ยมันดีกว่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมชาตินะครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่หายไปแล้วในกล้องออโต้พอใช้ HDR ปุ๊บโอ้โหทุกอย่างกลับมาได้หมดเลยนะครับทำได้ดีกว่ามากมายแก่กอง A9 2020ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่มันทำได้ไม่ดีเท่า A50s อันนี้ผมเข้าใจได้นะครับด้วยความที่ A50s มี material ของกล้องที่มากกว่านะครับทำให้ซอฟต์แวร์กล้องเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าและด้วยความที่ Samsung นะครับเก่งในเรื่องของการทำ HDR อยู่แล้วนั้นมี material ที่ดีมีซอฟต์แวร์ที่ดีอยู่แล้วผนวกกันปุ๊บเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ในตอนนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องขายเยอะภาพมันฟ้องนะครับแล้วมาพูดถึงเรื่องของสีนะครับจริงๆแล้วผมก็นับรวมถึงเรื่องของสีผิวหรือภาษาช่างภาพเขาเรียกว่าสกินโทนนะครับอันนี้ A9 2020เนี่ยจริงๆแล้วก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่หลายๆรูปนะครับมีการติดเหลืองนะครับเหมือนหน้าเป็นดีซ่านแต่บางรูปนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับคือหลายๆรูปที่ผมถ่ายมามีทั้งดีและไม่ดีสลับปนเปกันไปอันนี้มันคือเรื่องของความเสถียรในการจัดการสีเวลาเจอสภาวะแสงต่างๆเนี่ยความเสถียรของ A9 2020เนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะครับแสงแบบเดียวกันแท้ๆขยับมุมกล้องนิดหน่อยโอ้โหสีเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ถ้าหันมาดู A50s ความผิดเพี้ยนค่อนข้างต่ำความเสถียรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับและถ้ามองในเรื่องของสกินโทนกันจริงๆนะครับผมมองว่า A50s ทำเรื่องของสกินโทนได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับสีผิวดีมากเลยดูแล้วนวล
างตานะครับมีความอมชมพูดูแล้วเป็นมนุษย์มากๆนะครับอันนี้ผมชื่นชอบโดยส่วนตัวนะคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็เลือกกันได้นะครับสำหรับกล้องสดๆนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์กันพอสังเขปแล้วกันนะครับเรามาดูในส่วนของโหมดการใช้งานต่างๆในการเซลฟี่บ้างดีกว่าโหมดที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็มีโหมด HDR เรื่องของแสงนั่นเองย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่า A50S เนี่ยชนะใสๆและโหมดต่อมานะครับอันนี้คือโหมดหน้าชัดหลังเบลอนะครับถ้าเป็น Samsung เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Live Focus ถ้าเกิดว่าเป็น A9 2020จะใช้ชื่อว่า Portrait อันนี้ก็คือโหมดเดียวกันนั่นเองนะครับตรงนี้มีหลายปัจจัยให้เราตัดสินนะครับข้อที่1 นะครับนั่นคือเรื่องของความเนียนซึ่งถ้าคุณลองดูภาพนะครับความเนียนตาเนี่ย A50S ตัดขอบได้เนียนตากว่านะครับการแยกคนออกจากฉากหลังทำได้ดีมากๆ A9 2020เนี่ยไม่ใช่ว่าแย่นะครับแต่ถ้าคุณจับผิดจริงๆนะครับในบริเวณขอบตัวระหว่างคนกับฉากหลังเนี่ยมันจะมีความที่เหมือนแบบดูแล้วเหมือนไม่มั่นใจว่าจะตัดขอบดีไหมหรือว่าเราจะเบลอดีไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีนะครับอันนี้ผมพูดตามภาพนะครับภาพมันฟ้องทุกอย่างเลยนะไม่ได้มาขายของนะครับและข้อต่อมานะครับนี่คือเรื่องของโบเก้นะครับหรือว่าการเบลอฉากหลังอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอีกนะครับว่าคุณชอบแบบไหนแต่ถ้าพูดถึง A9 2020นะครับอันนี้มันจะเป็นการเบลอแบบเบลอเฉยๆนะครับเบลอเหมือนซอฟต์แวร์มากๆนะครับความเป็นโบเก้กลมๆต่างๆเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับเป็นการทำให้เบลอเฉยๆดูแล้วไม่มีมิติดูแล้วไม่ค่อยจะเหมือนกล้องมากเท่าไหร่เหมือนแบบซอฟต์แวร์จัดๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็น A50S ตัวนี้ทำได้ดีกว่ามากนะครับในเรื่องของโบเก้ในส่วนที่เบลอนะครับมันมีความแบบกลมๆเหมือนพวกกล้อง DSLR เลยนะครับซึ่งมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันดูแล้วเป็นธรรมชาติเหมือนใช้กล้องใหญ่ถ่ายอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์กล้องเนี่ยทำเรื่องหน้าชัดหลังเบลอได้เก่งนะครับดูมีมิติดูเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้โดยส่วนตัวผมชอบโบเก้ของ A50S มากกว่าเพราะว่ามันดูแล้วเหมือนเราเนี่ยใช้กล้องใหญ่ถ่ายเลยนะครับข้อที่3นะครับนี่คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับในการใช้งานโหมดนี้ A9 2020นะครับถ่ายโหมดหน้าชัดหลังเบลอก็ได้แค่นั้นเลยนะครับปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับถ่ายมายังไงไปอย่างนั้นจบแค่นั้นเลยแต่ A50S ไม่จบนะครับคุณสามารถมาปรับการเบลอเพิ่มเติมขึ้นได้อีกนะครับจะให้เบลอเยอะเบลอน้อยได้หมดนะครับคุณเลือกได้เลยหลังจากที่คุณถ่ายหรือว่าก่อนที่คุณจะถ่ายคุณก็สามารถปรับได้ทั้งนั้นนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็สามารถปรับได้ไม่ว่าจะเป็นระเบิดซูมนะครับหรือว่าการสปินฉากหลังนะครับหรือว่าการแยกฉากหลังเป็นสีขาวดำโอ้โหอันนี้บอกได้เลยครับว่านอกจากถ่ายภาพจะสนุกแล้วการโปรเซสภาพหลังจากการถ่ายก็สนุกไม่แพ้กันนะครับผมถือว่ามันยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าเลยนะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับ A50S ยังสามารถที่จะถ่ายโหมด High Dynamic Range หรือว่า HDR พร้อมกับโหมด Live Focus ได้พร้อมกันเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคุณสามารถที่จะเก็บรายละเอียดท้องฟ้าต่างๆที่เป็นสีขาวอ่ะให้กลับมาได้เป็นสีฟ้ามีก้อนเมฆนะครับเก็บกลับมาได้แล้วก็ทำหน้าชัดหลังเบลอได้พร้อมกันอีกโอ้โหความสมบูรณ์แบบของภาพเนี่ยมันมีมาให้ครบถ้วนกระบวนความนะครับเรื่องซอฟต์แวร์กล้องในโหมด Live Focus ของ Samsung เนี่ยผมพูดได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายของนะแต่ว่าภาพมันฟ้องจริงๆนะครับแล้วมาพูดถึงโหมด Beauty กันบ้างดีกว่านะครับ Oppo นี่เป็นเทพเจ้าเท้าไฟทางด้าน Beauty นะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันปลอมไปหรือเปล่าบางคนอาจจะชอบความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นในโหมดนี้ผมขอไม่ตัดสินแล้วกันนะครับว่าตัวไหนชนะตัวไหนแพ้แต่อยากจะให้ดูนะครับว่าตัวไหนมันทํา Beauty ออกมาได้ถูกใจคุณผู้ชมมากกว่ากันผมขออนุญาตเอาหน้าตัวเองขึ้นมาแล้วกันนะครับถ้าเป็นหน้าป๋อมแป๋มเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแยกไม่ออกแต่ถ้าเป็นหน้าผมเองเนี่ยคุณผู้ชมรู้แน่นอนว่าตัวไหนเนี่ยประสิทธิภาพการบิวตี้มันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากกว่ากันนะครับอันนี้ยอมทำให้หน้าผมเนี่ยไม่ใสนะครับเพื่อมารีวิวโดยเฉพาะเลยไม่ใช่นะพูดเล่นนะโอเคและสุดท้ายนี้นะครับผมขอพูดนอกเรื่องนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการแสดงผลนะครับจริงๆแล้วการถ่ายรูปถึงแม้ว่าเราจะเซลฟี่คนเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าเราเซลฟี่เสร็จปุ๊บเราก็ไปโพสต์โซเชียลซึ่งสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอมือถือของเรานั้นถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่ทุกคนเห็นมันก็เป็นเรื่องที่แย่แน่ๆถ้าใครที่ชอบแต่งภาพเฮ้ยเราเห็นภาพแล้วเป็นสีนึงแต่ไปอยู่บนโลกออนไลน์เป็นอีกสีนึงนะครับนี่คือเรื่องของหน้าจอนะครับ A9 2020ใช้หน้าจอแบบ LCD ธรรมดาธรรมดา
ซึ่งทำให้การแสดงผลสีสันต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงเรื่องความสว่างเนี่ยทำออกมาได้ดีไม่มากพอนะครับผมดูในจอมือถือ A9 2020เป็นสีหนึ่งกลับมาดูที่บ้านเปิดคอมดูหรือว่าดูในมือถือเครื่องอื่นๆเป็นอีกสีหนึ่งนะครับคือจอง A9 2020เนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องมาดูภาพบนคอมแล้วก็อัดเสียงรีวิวแบบนี้นะครับแต่ถ้าหันมาดู A50s นะครับสีสันเนี่ยตรงมากกว่าเยอะเลยนะครับด้วยจอพาเนลซุปเปอร์อัลมาเลตนะครับซึ่งในมือถือของเราเห็นแบบไหนคุณโพสต์รูปไปคุณแชร์รูปออกไปดูบนจอของคนอื่นๆรับรองว่าไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าซัมซุงเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของจอมากๆเลยนะครับอันนี้ผมชื่นชมนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะคุยถึงเรื่องของกล้องกันแต่ว่าพรีวิวหรือว่าการดูภาพบนจอมันก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็คือเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับเวลาที่คุณเนี่ยไปถ่ายรูปให้แฟนนะครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าคุณต้องเจอปัญหาแบบนี้ในกรณีที่คุณเนี่ยถ่ายรูปไม่ถูกใจเขาสักทีคุณจะต้องใช้กล้องหน้านะครับในการถ่ายให้แฟนคุณอย่างแน่นอนนะครับ ผมเองก็เป็นนะผมลองสาธิตทำให้ดูว่าเออถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ดีมากๆเพราะว่าจอของ Samsung 1สู้แสงนะครับ2คือคุณดูจากมุมไหนสีสันก็ไม่ผิดเพี้ยนจะดูมุมทะแยงมุมตะแคงอะไรต่างๆนะครับไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนนะครับแค่นี้มันตอบโจทย์ทุกด้านทุกมุมจริงๆนะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพรวมถึงการใช้งานด้านอื่นๆนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นภาพต่างๆกันไปเยอะพอสมควรแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรูปถ่ายที่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับก็หลายโหมดเลยทีเดียวนะครับหลายรูปเลยวงแป๊บนี้โอ้โหเหนื่อยเลยนะ เป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบชอบไหมครับชอบนะแต่ว่าแบบไม่รู้นะว่าใครจะชอบยังไงแต่ว่าระหว่าง2รุ่นที่เรารีวิวไปเนี่ยแบบชอบ Samsung มากกว่าไอ้อย่างพี่ชอบอะไรคือผมเองเนี่ยก็ชอบ Samsung เหมือนกันนะครับเพราะว่า1เรื่องโหมดการใช้งานมันหลากหลายกว่ายืดหยุ่นกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ HDR เวลาถ่ายหน้าชัดหลังเบลอถ่ายพร้อมกันอะทำได้แต่ Oppo A9 2020ทำไม่ได้คือนอกจากจะมีหลายโหมดแล้วเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะชอบมากๆก็คือถ่ายไปแล้วแบบผิวสวยมากแล้วแบบว่านอกจากผิวแล้วเนี่ยหน้าเราก็ยังสวยขึ้นอีก มันแบบมันโคตรภูมิใจอะ อันนี้เห็นด้วยนี่เห็นด้วยก็คือ เรื่องที่แปมพูดน่ะก็คือเรื่องของสกินโทนนั่นเองนะครับพูดไปหมดแล้วแหละในคลิปเราต้องไปดูที่เราแบบถ่ายไปนะจะรู้เลยว่ามันแตกต่างกันยังไงใช่เอาเป็นว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบและอีกอย่างนึงคือบางคนเนี่ยเขาชอบแบบเวลาเราถ่ายรูปใช่มั้ยพอเราถ่ายปุ๊บเราลงปั๊บไงไม่ต้องมานั่งแต่งรูปคือบางทีเราแต่งรูปใช่มั้ยอ่ะอย่างถ้าสมมติว่าดูหน้าจอไม่เหมือนกันปุ๊บเป็นไงเราแต่งรูปคนนี้ดูสวยคนนี้ดูแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่งอะไรออกมาคือบางทีก็แบบเขินนะเคยโป๊ะแตกแล้วแบบฮามากอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่แบบชอบเลยนะคะก็คือ Samsung เนี่ยน้ำหนักเขาเบาเวลาเราถ่ายรูปใช่มั้ยเราก็จะแบบคือถ้าแบบมันหนักอ่ะเออแล้วก็บางทีเราเมื่อยด้วยเนี่ยแขนเรายื่นไปเนี่ยเราจะทนได้สักกี่วิอ่ะพี่ถือได้กี่ครั้งสักนับดิอ๋อก็แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนแต่ผมว่าสาวๆเนี่ยยังไงก็ชอบมือถือที่เบากว่าอยู่แล้วนะซึ่ง Samsung เนี่ยก็เบากว่าจริงๆนะครับโอเคอันนี้คือความคิดเห็นของเราทั้ง2คนนะครับเกี่ยวกับมือถือทั้ง2รุ่นนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่างเงี้ยจะกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดเลยนะครับผมกับปอมแปมว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับหายใจทันหน่อยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ See you again สวัสดีค่ะ